บอลบ้านแล้วสวัสดีจ้าจ้าเพื่อนๆครับวันนี้ผมมีอะไรมาพิเศษมาดูนะครับนี่อยากรู้คืออะไรเนี้ยต้องถามเจ้าของตำรับของฟาร์มคลิปนะครับมาสร้างมูลค่ากับชุมชนบ้านแหลมเพิ่มขึ้นเพื่อนนี่อาจารย์เกศจ้าค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์เกศเล่านิดหนึ่งว่าอันนี้มันเป็นมายังไงครับอันนี้นะคะเป็นเมนูเบรดสุดพิเศษนะคะซิกเนเจอร์ของบ้านแหลมสุพรรณนะคะเป็นซูชิข้าวเหนียวหมูฝอยค่ะนะคะแล้วก็นำข้าวเหนียวหมูฝอยเนี่ยมาปรับรูปแบบใหม่นะคะแบบซูชิเลยห่อด้วยสาหร่ายโนริแล้วก็ใส่ตรงกลางด้วยคาสึโอบุชิแล้วก็แตงกวาแล้วก็หมูฝอยนะคะเสิร์ฟกับมายองเนสปลาม้าดิหลายคนไม่เคยเห็นป้าปลาม้าเป็นน้ำพริกได้มาที่บ้านแหลมไม่พลาดเลยนะน่ากินปลาม้าด้วยนะครับอาจารย์เกศแล้วนี่อะไรนี่อะไรอันนี้เป็นน้ำกระชายนะคะน้ำผึ้งมะนาวก็เป็นสูตรเด็ดของบ้านแหลมสุพรรณเหมือนกันค่ะนี่กินแล้วรองว่ากินไปแล้วนี่แหละยิ้มคุ้มกันให้กับร่างกายนี่ทานแบบนี้นะอันนี้เหมาะสมพูดถึงไทยด้วยนะครับอยากให้ทุกท่านมาเที่ยวบ้านแหลมมาบ้านแหลมมาแล้วคุณจะโล่งรักได้พักรักงวดใจเลยจ้าเจอกันที่บ้านแหลมนะจ๊ะสวัสดีค่ะจ้าบ๊ายบาย